สวัสดีครับผมช่างอัดวัสดุนะครับก็มาทำงานฝาอีกเช่นเคยตอนนี้ก็เปลี่ยนวาล์วแล้วก็เปลี่ยนหลอดนะครับวาล์วเป็นหลอดก็เป็นฝาของ110ใบนะครับนี่หลอดรวมรถควันขาวไหลนะครับก็เดี๋ยวจะการให้นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มไล่เปลี่ยนกันเลยนะครับว่าซ่อมแบบไหนซ่อมไงบ้างนะครับอันนี้ฝารถเดิมแล้วกันตอนแรกเลยนะครับตอกหลอดออกนะครับตอกหลอดเดิมออกหลอดเดิมนะครับถังไอดีเสียเลยถ้าหลวมตัวเดียวก็ถึงแค่ตัวเดียวครับผมอันนี้จะเปลี่ยนหลอด8บาทข้าวหมกข้าวหมกจะสะดุดนะฝาตัวนี้ติดเลยข้าวหมกเปลี่ยนตัวต่อโอเคนี่เอามาแล้วนะครับอันนี้จะไปไว้หน่อยนะครับเหล็กพวกนี้ผมมีเยอะนะครับเหล็กไว้สำหรับตีหลอดนะครับมากึ่งทำนะครับใครอยากได้ก็ลองถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับใส่หลอดเข้าไปหลอดใหม่ใช้น้ำมันลมหน่อยนะครับเจาะเข้าไปตอกใส่เลยนี่ไม่ได้วัดท้ายวาล์วนะครับปกติเราก็จะเห็นผมวัดท้ายวาล์วใช่ไหมครับถามตัวนี้ก็จะวัดท้ายตัวนี้ปุ๊บมาได้เท่าไหร่นี้ใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าไม่ได้วัดเพราะเราไม่ได้กดนะครับก็เป็นหลอดเดิมนะครับใส่กิ๊บล็อกไปปกตินะครับก็เลยไม่ได้นั่นเปลี่ยนหลอดเสร็จแล้วนะครับแค่นี้แหละครับการเปลี่ยนหลอดต่อไปก็คือขั้นตอนการลิมเมอร์นะครับขั้นตอนการลิมเมอร์มาเดี๋ยวลิมเมอร์ให้ชมลิมเมอร์ผมก็จะใช้เป็นสว่านมือเหมือนเดิมนะครับใช้สว่านมือตามความถนัดนะครับว่าใครถนัดบอกลิมเมอร์ก็เริ่ม 4.96 ก่อนเหมือนเดิมนะครับลิมเมอร์ต้องนิ่งด้วยนะครับนิ่งตรงไม่นิ่งไม่ตรงก็ริมไปมันก็ไม่กลมอะครับรูใส่น้ำมันหน่อยไม่ต้องกดนะครับเวลาริมไม่ต้องกดก็ปล่อยมันลงไปเลยนะครับมันจะหมุนลงไปเอง
ไม่ต้องไปกดลงนะครับประคองแค่ตัวสว่างหน่อยก็พออันนี้น่าจะยังไม่ลงหรอกนะครับมันต้องเป็น 4.97 ขึ้นไปถ้า 4.96 ไม่ลงถ้าคนทำประจำมันก็จะรู้นะครับว่าควรริมเท่าไหร่นะครับสำหรับอะไรของเราด้วยนะครับนี่เช่นวาล์วเนี่ยนี่อันนี้จะยังไม่ลงนะครับของนี่มันจะลงติดๆขัดๆก็คือมันยังไม่ได้นะครับตอนนี้ผมมันต้องลื่นกว่านี้นะครับเดี๋ยวหลอดล็อกไอเสียจะจบที่ 4.97 ส่วนไอดีจะจบอยู่ที่ 4.98 นะครับไม่เกิน99ครับไม่ค่อยคมนะออกตรงนี้ไอเสียจะเอาลื่นกว่าไอดีหน่อยนะครับเนี่ยถามว่าแบบนี้อันนี้ได้ละไอดีก็ได้นะครับจบไอเสียจะลื่นมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลื่นเดี๋ยวสอดล็อกนะครับตัวไอเสียโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ถอดบ่าอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าลื่นมากน้อยก็ต้องนั่นก่อนนะครับล้างน้ำมันดูก่อนว่ามันมีคราบอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้เช็คดูท้ายวาล์วคมสวยงามไหมโอเคนี่ผ่านนะครับเดี๋ยวขอทำความสะอาดเบ้าฝาก่อนแล้วเราก็จะไปปัดบ่าวนะครับน่าจะคลิปต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเวลาไม่เยอะไป let's go